สานงานกับทางเจ้าหน้าที่ข้าราชการกระทรวงต่างประเทศและสถานเอกอัครราชทูตไทยที่กรุงปักกิ่งให้รายละเอียดในเรื่องของตัวเลขนะครับวันนี้คนไทยทุกคนกำลังจะกลับมาภายในครึ่งชั่วโมงนี้นะครับจะรีบจบเร็วๆเพื่อที่แถลงจบเร็วเพื่อที่พี่น้องสื่อมวลชนอาจจะอยากไปดูภาพที่น่าประทับใจที่รัฐบาลไทยนะครับโดยการเร่งรัดของท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับท่านได้เร่งให้เราได้ทำการรับคนไทยทั้งหมดได้กลับมาเมืองบ้านเกิดเมืองนอนของเขาให้เร็วที่สุดนะครับขอย้ำอีก นะครับหลายๆครั้งเลยไม่ใช่ครั้งเดียวว่าวันนี้ทั้ง138คนที่กลับมาจากอู่ฮั่นไม่ใช่คนป่วยนะครับเป็นคนปกตินะครับมีร่างกายแข็งแรงสุขภาพดีการที่ต้องรับการควบคุมนะครับกับการโรคก็เป็นไปตามมาตรฐานในสถานการณ์ที่เรามีโรคระบาดที่ร้ายแรงอยู่เป็นไปตามมาตรฐานของทางการแพทย์ทางหลักการควบคุมโรคแล้วก็มาตรฐานของสากลนะครับขณะนี้คนไทยที่กำลังจะกลับมาเนี่ยก็มี2รายที่ทางการจีนได้ตรวจพบว่ามีไข้สูงกว่าที่เกณฑ์กำหนดก็ยังจำเป็นต้องให้เขาอยู่ที่นั่นอีก14วันนะครับแต่มีไข้ที่ไม่ได้บอกว่าเป็นโรคอู่ฮั่นนะไข้ที่เขาตั้งเอาไว้นี่คือ 37.3 นะครับตั้งค่าไว้วัดได้ 37.4 กับ 37.5 จริงๆก็ยังถือว่าถ้าเป็นสถานการณ์ปกติก็คือไม่มีไข้แต่ว่าเนื่องจากในสถานการณ์ปกติเขาในสถานการณ์นี้มันไม่ปกติแล้วก็เขาก็ตั้งค่าเกณฑ์ไว้ว่าเขาจะอนุญาตให้คนที่มีอุณหภูมิเนี่ย 37.3 ไม่เกินขึ้นเครื่องแล้วก็เราก็จำเป็นต้องทำตามระเบียบของเขานะครับแต่สองคนนั้นก็ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีไม่ต้องไปกังวลนะครับเพราะว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยเขาอยู่ที่นั่นจะต้องคอยดูแลอำนวยความสะดวกเขาเป็นอย่างดีแน่นอนอีกหนึ่งคนวีซ่าขาดเกินไป7เดือนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คงต้องอีกทางรัฐบาลไทยทางเจ้าหน้าที่สถานทูตไทยก็จะต้องไปช่วยเหลือดำเนินการอำนวยความสะดวกให้เขาต้องกลับมาเมืองไทยให้เร็วที่สุดนะครับงั้นวันนี้เรามาเน้นกันที่138คนที่กำลังจะกลับมาก่อนนะครับทุกคนที่กลับมานี่ต้องขอขอบพระคุณนะครับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกองทัพเรือและกองทัพทั้ง4เหล่าทัพนะครับผมเรียนให้ทุกท่านได้ทราบว่าการที่เราไม่สามารถที่จะประกาศอย่างเป็นทางการได้ว่าเราจะนำตัวพี่น้องคนไทยที่เดินทางกลับมาจากอู่ฮั่นเนี่ยไปรับการกักกันโรคที่ไหนเนี่ยก็เพราะในเรื่องของความเป็นส่วนตัวในเรื่องของการที่เราต้องให้เกียรติกับทุกๆคนนะครับแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยเรื่องของและที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องเราจะไม่เสี่ยงในเรื่องของการแพร่เชื้อนะครับทางสถานทางหน่วยงานที่มีสถานบริการทางพยาบาลไม่ว่าจะเป็นกระทรวงสาธารณสุขกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศนะครับทุกเหล่าทัพนะครับทุกหน่วยงานของราชการที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุขได้ให้ทางเลือกนะครับในการที่จะนำคนไทยทั้งหมดไปกักกันโรคเนี่ยให้ทางเลือกมาเยอะมากแล้วเราก็ค่อยๆคำนึงถึงความเหมาะสมในแต่ละที่นะครับสุดท้ายก็มาที่กองทัพเรือที่สัตหีบแห่งนี้นะครับซึ่งเราคิดแล้วว่ามันเป็นความน่าจะเป็นสิ่งที่สะดวกที่สุดในเรื่องของรักษาความปลอดภัยในเรื่องของความเป็นส่วนตัวและในเรื่องที่จะทำให้คนไทยทั้งที่จะกลับคนไทยทั้งหมดที่กลับมาจากอู่ฮั่นเนี่ย
เกิดความรู้สึกที่ดีที่สุดเรามีโรงพยาบาลบางกรวยที่เป็นตึกเพิ่งสร้างใส่เพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆยังไม่ได้ใช้ก็เป็นออปชั่นหนึ่งแต่เราก็มานั่งหารือกันว่าพี่น้องที่อยู่ที่อู่ฮั่นอยู่ในตึกมาเดือนแล้วจากตึกในจีนมาตึกในไทยมันก็ต้องคิดถึงความรู้สึกของเขาเขาอาจจะมีความเครียดต้องมาอยู่ในตึกมันก็ไม่ได้มีสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปก็คิดไปอีกหลายออปชั่นออปชั่นของเชียงใหม่เขามีนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยทางกองทัพเรือนะครับโดยท่านผู้บัญชาการทหารเรือเนี่ยท่านได้เสนอให้มาใช้ที่ของก็เรียกนั้นของประธานรับรองนะครับสัตหีบแห่งนี้น้องๆที่มาที่นี่ก็คงเห็นแล้วนะครับว่าเออมันดูดีมันไม่เป็นตึกเป็นบ้านพักเป็นอาคารรับรองมีห้องหับเรียบร้อยนะครับการคมนาคมไปมาสะดวกการสนับสนุนอาหารเวชภัณฑ์ยุกยาแพทย์พยาบาลทุกๆอย่างที่จะทำให้พี่น้องทั้ง138คนที่จะมาในคืนนี้เนี่ยเกิดความสะดวกสบายมันเข้าเรียกว่าเข้าเกณฑ์หมดเลยนะครับอยู่ใกล้กรุงเทพด้วยอันนี้ผมก็คิดของผมเองว่าเออดีเหมือนกันนะเวลาเราไปเมืองนอกมันนานๆเนี่ยถ้าเกิดเราเตรียมสับไม่ได้เนี่ยเราก็อยากจะอยู่ใกล้บ้านที่สุดนะครับก็ดูแล้วก็มีความเหมาะสมอากาศก็ดีอยู่กรุงเทพก็เห็นกันอยู่นะฮะหมอกควันอันนี้มีทั้งทะเลนะครับมีทั้งอากาศที่ดีสถานที่ก็ดีก็ในที่สุดนะครับตรงนี้ก็คิดว่าเหมาะสมที่สุดผมเหลืออยู่2 ช้อยสุดท้ายคือเชียงใหม่ซึ่งเป็นของกรมสุขภาพจิตเป็นศูนย์ฝึกอบรมศูนย์ฟื้นฟูนะครับตรงนั้นก็มีเนื้อที่อยู่200กว่าไร่ก็มีความเป็นส่วนตัวเหมือนกันแต่ว่ามันไม่มีทางสะดวกเท่าของกองทัพเรือเมื่อวานนี้ในคราวที่ในช่วงที่ได้เป็นรายงานสถานการณ์ต่อท่านนายกรัฐมนตรีผมก็เสนอนะครับ2ออปชั่นสุดท้ายเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีท่านบอกว่าให้เลือกใช่ไหมบอกใช่ครับทุกอย่างในเรื่องของเทคนิคในเรื่องของความปลอดภัยการแพทย์การให้การดูแลรักษานะครับความปลอดภัยเรื่องของทุกๆอย่างเนี่ยครบหมดแล้วครับตอนนี้ท่านต้องเลือก2สถานที่นี้ซึ่งดีทั้งคู่นะครับแต่ว่าสะดวกสบายนะพวกเราทางมีทางรองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือไปด้วยท่านประหลัดกระทรวงสาธารณสุขท่านก็บอกท่านเลือกได้ก็อยากจะขอเลือกที่สัตหีบนี้ท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็ต่อสายหาท่านผู้บัญชาการทหารเรือเพื่อยืนยันความพร้อมรับท่านพลเรือเอกลือชัยรุ่นติดท่านยืนยันความพร้อมทันทีนะครับยืนยันกับทางท่านนายกรัฐมนตรียืนยันกับผมนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันครบถ้วนกระบวนการนะครับวันนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อเช้านี้ผมได้ไปส่งทีมแพทย์แล้วก็เครื่องบินนะครับไปรับต้องถือว่าทุกอย่างเป็นไปด้วยประสิทธิภาพนะครับต้องขอขอบพระคุณกระทรวงต่างประเทศเป็นอย่างมากที่ประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงเวลาที่สุดเลยนักบินบอกกลับมาแถวๆ3 ทุ่มนี่ก็เป็นเลยก่อนเวลาครึ่งชั่วโมงด้วยซ้ำนะครับแสดงว่าการประสานงานประสิทธิภาพความพร้อมเนี่ยมันครบหมดอย่างที่ได้เคยเรียนไว้นะครับทางในวันนี้ทั้งวันทางกองทัพเรือก็ได้กรุณาดูแลสถานที่เป็นที่เรียบร้อยทางจังหวัดชลบุรีกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็สั่งการให้เข้ามาสนับสนุนในทุกอย่างเต็มที่กระทรวงสาธารณสุขก็โดยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกรมสุขภาพจิตกรมควบคุมโรคนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขทุกคนก็เข้ามาเตรียมความพร้อมของสถานที่เป็นที่เรียบร้อยนะวันตอนนี้เราเหลือเวลาประมาณ20 นาทีเพื่อจะแลนดิ้งมาทุกคนก็จะได้รับการตรวจไข้ครั้งก่อนลงมานะครับแล้วก็
การขนส่งนะครับทางกองทัพเรือก็ได้จัดนะครับรถขนส่งเพื่อที่จะนำทั้ง138คนไปที่พักอาศัยในคืนนี้นะครับเบื้องต้นก็คือขอการกันโรคนะครับไว้เป็นเวลา14วันนะครับเพื่อความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ของทั้งผู้ที่เดินทางกลับนะครับทั้ง138คนทั้งคนที่อยู่ใกล้ชิดแล้วก็ทั้งคนไทยทั้งประเทศด้วยนะครับส่วนเรื่องรูปแบบของการเยี่ยมญาติให้ญาติติดต่อเลยนี่เดี๋ยวว่ากันพรุ่งนี้นะครับเราพยายามจะให้มีเครื่องมือสื่อสารอะไรให้มากที่สุดนะครับแต่คงไปแบบ face to face อย่างนี้ไม่ได้ต้องมีการผ่านกระบวนการอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อให้คำว่าการควบคุมโรคเป็นความสมบูรณ์เป็นด้วยความสมบูรณ์นะครับผมขอแถลงแค่นี้ก่อนท่านอธิบดีท่านที่ถึงมาแล้วเดี๋ยวจะได้ให้ท่านผู้แทนของกองทัพเรือแถลงต่อครับก็ขอบคุณครับท่านรองนายกก็เมื่อเช้าก็ได้ไปกับท่านรองนายกไปส่งทีมปฏิบัติการนะในลักษณะของบูรณาการของส่วนงานทั้งเอกชนและก็ภาครัฐนะครับผมเรียนข้อมูลที่ท่านรองนายกมอบหมายให้ผมชี้แจงก็คือจำนวนคนที่จะกลับมาเที่ยวบินนี้นะครับต้องเรียนตั้งแต่ต้นว่าถ้าลิสต์เนี่ยมันรายชื่อเนี่ยตั้งแต่แรกเนี่ยก็จะมีลงทะเบียนที่จะแจ้งความประสงค์กลับเนี่ย160ท่านนะครับเมื่อเราขอให้แจ้งยืนยันก็จะเหลือ144ท่านนะครับแล้วเราให้เช็คยืนยันท่านสุดท้ายก่อนขึ้นเครื่องเนี่ยเหลือ141ท่านนะครับ141ท่านเนี่ยเดินทางมาที่สนามบินนะครับอู่ฮั่นผ่านการคัดกรองอย่างที่ท่านรองนายกได้กล่าวถึงก็คือไม่ผ่าน3รายนะครับ3รายเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับเป็นนักศึกษาทั้ง2รายนะครับท่านแรกเป็นสุภาพบุรุษนะครับอุณหภูมิไม่ผ่านเกณฑ์นะครับท่านที่2ก็เป็นสุภาพสตรีนะครับอุณหภูมิก็ไม่ผ่านเกณฑ์ทั้งคู่อายุ24ปีสิ่งที่ทางการจีนดำเนินการก็คืออุณหภูมิที่ผ่านเนี่ยไม่สูงมากนะก็เลยแนะนำไม่ให้ไปโรงพยาบาลแต่ให้ไปกักกันตัวเองอยู่ที่บ้าน14วันนะครับแล้วเขาจะส่งเจ้าหน้าที่มาดูแลนะอันนี้2รายที่ไม่ผ่านเกณฑ์อุณหภูมิส่วนรายที่3ก็วีซ่าไม่ผ่านก็คืออยู่เกินนะครับตามขั้นตอนของจีนเนี่ยกระบวนการคือต้องมีการสอบสวนแล้วก็ปรับนะต้องไปดำเนินการทางวิธีการตรวจคนเข้าเมืองให้ถูกต้องเสียก่อนนะครับทั้ง3รายสถานทูตเราไม่ได้ปล่อยปละเลยนะครับ3ท่านนี้เราก็ได้จัดรถรับส่งกลับนะครับแล้วก็ขอให้ทางการจีนช่วยดูแล3ท่านนี้ด้วยนะครับแล้วก็สถานทูตก็พร้อมที่จะให้คำแนะนำช่วยเหลือ3ท่านนี้นะตลอดเวลานะในส่วนของคนที่มาแล้วกลับไม่ได้นะครับทั้ง3ท่านก็เสียใจแต่ว่าเราก็ทำอะไรไม่ได้มากนะครับก็เป็นกฎเกณฑ์ของทางการจีนผมขออนุญาตนอกจากการช่วยเหลือคนแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราอาจจะไม่อาจกล่าวไม่ได้ก็คือว่าภารกิจของเครื่องบินลำนี้เป็นภารกิจที่ได้นำสิ่งของพระราชทานนะครับไปมอบให้กับทางการจีนแล้วก็ของที่รัฐบาลไทยนำไปมอบให้พวกเวชภัณฑ์ต่างๆนะครับเช่นหน้ากากถุงมือยางนะครับเสื้อนะครับน้ำหนักที่ไปมอบให้ก็ประมาณ4ตันนะครับโดยทางการจีนรองเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ประจำหูเป่ยได้มารับมอบสิ่งของเหล่านี้เพื่อไปแจกจ่ายให้กับประชาชนคนจีนก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นน้ำใจจากรัฐบาลของเราถึงแม้เราไม่ใช่ประเทศที่ร่ำรวยแต่เราก็ไม่ได้ขัดสนนะครับมีอะไรที่เราช่วยเหลือมิตรยามยากเราก็ดำเนินการนะครับผมก็ขออนุญาตนะนำเรียนข้อมูลเบื้องต้นนะเท่านี้หากมีคำถามก็เดี๋ยวค่อยว่ากันขอบคุณครับขอเรียนเชิญท่านผู้แทนกองทัพเรือท่านรองเสนาธิการทหารเรือนะครับสวัสดีครับกองทัพเรือก็ขอความมั่นใจนะครับว่าเราจะดูแลประชาชนชาวไทยที่เดินทางมาจากเมืองอู่ฮั่นเนี่ยด้วยความเต็มใจแล้วก็เรามีความเชื่อมั่นว่าทีมแพทย์ไทยต้องดูแลรักษาผู้ที่อาจจะติดเชื้อแทนได้อย่างแน่นอนนะครับการดูแลของกองทัพเรือนั้นเรา
ั้งแต่ว่าเครื่องบินเนี่ยมาแลนดิ้งที่อุตภเปาก็จะมีการจัดกระบวนการไปรับที่รันเวย์นะฮะใช้วิธีนั้นก็ผู้ที่เราเข้าดูอาการเนี่ยถ้าลงจากเครื่องบินมาแล้วเนี่ยถ้ามีอาการไอหรือว่ามีอาการติดมีไข้เนี่ยก็จะต้องถูกคัดแยกออกไปสู่โรงพยาบาลก็โรงพยาบาลศิริกิติ์หรือประมาณนั้นก่อนนะฮะส่วนผู้ที่ไม่ได้มีอาการอะไรเลยเนี่ยก็เป็นผู้ที่จะเข้ามาสู่ที่พักของเราที่เตรียมไว้ให้ที่พักของเราเนี่ยก็ประชาชนบางส่วนก่อนหน้านี้อาจจะมีความคิดว่ามันมีความปลอดภัยหรือไม่หรือว่าอยู่ในที่ชุมชนหรือไม่เนี่ยก็ขอนำเรียนว่าเรามีมาตรการในการดูแลอย่างครบถ้วนแล้วก็อยู่ในพื้นที่เฉพาะนะครับมีรั้วรอบขอบชิดซึ่งไปสร้างกั้นเพิ่มมาเมื่อช่วงวันที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นเขตปลอดภัยว่าเขตในส่วนเนี้ยอาคาร4-5อาคารที่ใช้ดูแลเนี่ยก็จะไม่มีใครเข้าออกได้เลยนะครับก็จะมีผู้สังเกตอาการอยู่กับเจ้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยซึ่งก็อยู่ด้วยในนั้นนะครับก็จะดูแลผู้ที่เข้ามาว่ามีอาการอะไรหรือไม่ก็เป็นการเฝ้าดูนะครับเราถือว่าทุกท่านที่เดินทางเข้ามาเนี่ยทุกคนก็จะเป็นปกติอยู่เพราะว่าไม่ได้แสดงอาการอะไรนะจนเราพร้อมที่จะดูแลมากกว่า14 วันเลยก็จนกว่าว่าสถานการณ์เป็นปกตินะก็ขอให้มั่นใจได้ทั้งพี่น้องญาติพี่น้องนะครับแล้วก็ทั้งประชาชนในพื้นที่สัตหีบนะครับส่วนการมาเยี่ยมญาติหรือการมาหาเนี่ยนะครับก็ในเบื้องต้นบอกให้ทำดีอย่างนี้นะครับว่าโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์เนี่ยอยู่ติดที่ฐานทัพเรือสัตหีบเนี่ยจะเป็นจุดที่เราจะเปิดให้มีการเชื่อมต่อการสื่อสารระหว่างโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์กับอาคารผู้ป่วยเพราะฉะนั้นแล้วคือญาติที่มาเยี่ยมเนี่ยก็เข้าใจว่าจะไปเยี่ยมถึงตัวพื้นที่ที่เขาถูกสมบัติไว้เนี่ยก็เข้าไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีญาติผู้ใดจะมาเยี่ยมอยากมาพูดคุยนะครับก็จะใช้พื้นที่โรงพยาบาลอภากรเกียรติวงศ์เนี่ยมีเรียกว่าเป็นวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เนี่ยคุยกันได้แล้วก็จัดการไว้เรียบร้อยแล้วก็ในส่วนการบริการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการสุขภาพอะไรทั้งปวงนะครับเรื่องอาหารการกินกองทัพเรือก็ดูแลอย่างเต็มที่นะครับก็ที่พักเนี่ยก็สวยงามอย่างที่เห็นนะครับก็เป็นพื้นที่ที่เราคิดว่าประชาชนชาวไทยเนี่ยเมื่อเดินทางมาถึงแล้วเนี่ยเขาก็จะมีความรู้สึกว่าอบอุ่นแล้วก็รู้สึกว่าไม่จะมาอยู่ในที่ที่กักขังเหมือนที่ท่านรัฐมนตรีว่านะครับก็จะมีความสบายใจอากาศก็ดีลมก็แรงนะก็คิดว่าชะโลกตายหมดเลยใช่จริงๆนะเพราะมันแตกต่างจากจีนก็เป็นไทยเราอากาศสดใสแต่ไม่หิบอากาศดีลมแรงแล้วก็ติดชายทะเลก็เหมาะสมกับการพักฟื้นหนึ่งจบเลยครับก็นี่คือเบื้องต้นข้อมูลเบื้องต้นนะครับรายละเอียดเซลล์อยู่แล้วเดี๋ยวเอาให้ชัวร์ก่อนนับลงมาให้ได้138จริงๆก่อนนะครับอย่างที่เรียนนะครับทุกฝ่ายให้การให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจรัฐบาลรอจังหวะเวลาที่เหมาะสมที่ทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดที่เกิดความพร้อมของทั้งสองประเทศที่เกิดความพร้อมของทุกฝ่ายที่จะให้การดูแลพี่น้องประชาชนไทยที่ต้องเดินทางกลับมาจากประเทศจีนในสถานการณ์โรคระบาดอย่างนี้เรื่องปฏิบัติการสีแซนซันนะครับหาดทรายสายลมนี่ก็วันนี้ก็คงจบไปแต่ภารกิจของพวกเรายังไม่จบนะครับเรายังมีภารกิจที่จะต้องเฝ้าระวังโรคไวรัสอู่ฮั่นนี้อีกระยะใหญ่ๆนะครับเรายังใช้ปฏิบัติการที่เข้มงวดในการเฝ้าระวังป้องกันโรคระบาดวันนี้ก็เป็นอีกงานที่เราทำเราเอาคนไทยกลับมาบ้านสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งแต่ที่สำคัญยิ่งกว่าก็คือความปลอดภัยในเรื่องสุขภาพของพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคแล้วก็ทีมงานทุกคนที่ทำงานอย่างหนักนะครับทำการความกดดันต่างๆทำการควบคุมโรคติดตามโรคนะครับรักษาโรคนะครับทำทุกๆมิติเลยนะครับพวกเราทุกคนไม่เคยย่อท้อพวกเราทุกคนมีความเต็มใจที่จะทำงาน
ั่นใจว่าเราควบคุมคอนโทรลสถานการณ์ได้ถึงแม้ว่าจะเราคอนโทรลการเดินทางของเชื้อโรคไม่ได้เราคอนโทรลให้คนไม่ติดเชื้อไม่ได้แต่เราจะรักษาทุกรายให้หายเรามั่นใจว่าเรามีข้อมูลของคนที่ติดเชื้อติดโรคเป็นความร่วมมือทั้งสองฝ่ายนะครับเพราะฉะนั้นผู้ป่วยที่ป่วยมาก็ได้รับการรักษาจนหายแล้วก็จะมีผู้ป่วยใหม่เข้ามาเราก็จะรักษาไปจนทุกคนหายจนโรคนี้มันยอมแพ้นะครับจนโรคนี้มันทำให้ทุกคนเกิดภูมิต้านทานแล้วก็จะกลายเป็นโรคปกติโรคประจำท้องถิ่นไปในที่สุดนี่คือเป้าหมายของเราเรามีความมั่นใจว่าเราจะทำได้เช่นนั้นกระทรวงสาธารณสุขยังคอนโทรลสถานการณ์ทุกอย่างได้อยู่ถ้าไม่เชื่อผมท่านประหลัดยืนยันครับก็ด้านการเตรียมความพร้อมของกระทรวงสาธารณสุขเองนะครับเรามีโรงพยาบาลระยองกับโรงพยาบาลชลบุรีที่สนับสนุนแล้วก็มีโรงพยาบาลอภากรนะฮะที่ได้ร่วมมือกันในของกองทัพแต่ที่สำคัญคือว่าอาการเจ็บป่วยของพี่น้องนะฮะที่มาเนี่ยนอกจากจะเป็นเรื่องของปู่ฮั่นแล้วเนี่ยก็ดูโรคประจำตัวได้ร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศเมื่อวานก็ประสานลงทะเบียนกันก็เพราะว่ามีผู้ป่วยมีโรคประจำตัวอยู่7คนอันนี้เราต้องเตรียมยาเตรียมอะไรเพื่อเป็นโรคประจำตัวเขาเพื่อจะได้รับยาได้ต่อเนื่องแล้วก็มีการเฝ้าระวังก็คิดว่าในการดูแล14วันนี้ก็จะทำให้เรามั่นใจนะว่าพี่น้องเนี่ยทั้ง138ท่านก็จะกลับสู่ครอบครัวได้อย่างปกตินะครับก็ขอให้ช่วยกันภาวนาแล้วก็ช่วยกันดูแลกันนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะไปเลยไหมขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ที่บ้านที่ต่างค่ะคนนี้ก็สองบ้านพี่ก็ส่งไปที่บ้านค่ะคนเลยใช่ไหมคะไม่มีใครส่งไปโรงพยาบาลค่ะขอบคุณค่ะไปบ้านพักก่อนครับถ้าไม่มีใครมีไข้นะครับพี่ดีขอสั้นๆครับใช้เวลาไปเยอะก็คือภารกิจกำลังจะเสร็จสิ้นนะครับก็เมื่อเครื่องบินถึงก็จะเป็นหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งหลายประเทศเนี่ยต้องเฝ้าดูมาตรการของไทยอยู่นะครับเขาให้ความสำคัญว่าการดำเนินการของเราเป็นยังไงแต่ผมเรียนเรื่องสื่อมวลชนนะครับว่าภารกิจสำคัญอันนี้เนี่ยเราขอขอบคุณรัฐบาลจีนนะครับทุกระดับตั้งแต่รัฐบาลกลางจนถึงรัฐบาลท้องถิ่นรวมถึงคนจีนที่อยู่ในอู่ฮั่นนะครับได้กรุณาขับรถพาคนไทยบางคนมาส่งที่สนามบินมหาวิทยาลัยบางมหาวิทยาลัยจัดรถส่งนักศึกษามาส่งที่สนามบินภารกิจนี้จะเสร็จสิ้นไม่ได้เลยถ้าเรานะไม่ได้รับความช่วยเหลือจากพี่น้องคนจีนแม้เขาอยู่ในภาวะยากลำบากนะครับฉะนั้นผมว่าโอกาสนี้นะครับเป็นโอกาสที่ดีนะฮะที่เราเมื่อพี่น้องเรากลับเราอาจจะต้องนึกถึงพี่น้องคนจีนที่ประสบความยากลำบากด้วยนะครับผมแต่เย็นๆเครื่องบินยังไม่ลงนะครับแล้วก็กว่าจะลงจากเครื่องได้ครึ่งชั่วโมงครับสบายๆไม่ต้องเร่งท่านอธิบดีนะครับสิ่งที่ท่านอธิบดีพูดนี่คือความสำคัญนะครับนี่ไงครับคือความที่เราต้องดำเนินทุกอย่างด้วยความระมัดระวังท่านแต่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็คณะรัฐบาลของท่านนะครับการที่เราได้น้ำใจจากคนจีนทั้งหลายมาช่วยเราเนี่ยเพราะอะไรเพราะเราก็มีน้ำใจกับเขาคนของเขามาป่วยที่นี่เราก็ดูแลรักษาเขาอย่างดีเช่นกันนี่คือการเป็นบ้านที่เมืองน้องนี่คือการที่ต้องทำทุกอย่างด้วยความระมัดระวังแล้วไม่เร่งรีบจนขาดความสะดวกในทุกสิ่งนะครับก็เอาแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปรอรับพี่น้องคนไทยนั่งถ่ายภาพสวยๆให้กับพี่น้องชาวทั้งประเทศได้ดูอาการกับบ้านของคนค่ะครับผมอย่างที่มีการแถลงข่าวไปเมื่อสักครู่นี้ครับจากเดิมฮะที่มีคนไทยที่เมืองอู่ฮั่นลงทะเบียนไว้ทั้งหมด160คนนะครับแต่จากขั้นตอนต่างๆสุดท้ายแล้วเดิมทีมีรายชื่อที่จะต้องเดินทางมาถึงประเทศไทยในวันนี้ทั้งหมด141คนนะครับแต่ที่ด่านที่ท่าอากาศยานที่ประเทศจีนครับมี3รายไม่สามารถเดินทางมากับคณะได้โดย2รายเป็นนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงอายุ24ปีครับอุณหภูมิร่างกายเกินเกณฑ์มาตรฐาน
คือเดิมทีอุณหภูมิร่างกายต้องไม่เกิน 37.3 องศานะครับแต่2รายนี้ครับอุณหภูมิร่างกายหลังการตรวจวัดอยู่ที่ 37.4 และ 37.5 ซึ่งเกินมาตรฐานมาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นครับทางการจีนจึงต้องกักตัวเอาไว้ก่อนเพื่อให้กลับไปพักฟื้นที่พักเป็นเวลา14วันครับส่วนอีก1รายที่ไม่ได้มาด้วยในวันนี้ครับเพราะว่าวีซ่าไม่ผ่านเกินมาทั้งหมด7เดือนฮะซึ่งในส่วนนี้ก็ต้องผ่านกระบวนการของทางการจีนแล้วก็ต้องดำเนินการเสียค่าปรับไปซึ่งทั้ง3คนครับทางสถานกงสุลยังคงดูแลอย่างเต็มที่นะฮะโดยหลังจากนี้ครับทางคณะทำงานจะเตรียมที่จะรับคนไทยที่จะมาถึงยังท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภานะฮะรายงานเบื้องต้นคาดว่าเครื่องจะมาถึงที่สนามบินเวลาประมาณ 20:50 นาทีครับซึ่งทั้งเจ้าหน้าที่และก็สื่อหลายสำนักยังคงเกาะติดสถานการณ์อยู่เช่นเดียวกันกับสำนักข่าว ANN นะฮะในเบื้องต้นครับสำหรับแผนในการรับคนไทยกลับมาจากเมืองอู่ฮั่นครับเมื่อเครื่องแลนดิ้งลงที่สนามบินแล้วนะฮะจะมีการตรวจบนเครื่องจากนั้นครับหากมีบุคคลใดที่มีอุณหภูมิร่างกายเกินหรือมีอาการไออาการจามหรืออาการที่คล้ายจะมีอาการป่วยครับเบื้องต้นเจ้าหน้าที่จะนำตัวส่งยังโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เพื่อตรวจอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนที่เหลือครับสำหรับคนที่ไม่มีอาการทางกองทัพเรือก็จะมีรถนำไปส่งยังอาคารรับรองของกองบัญชาการกองยุทธการทหารเรือครับซึ่งมีการจัดอาคารไว้ทั้งหมด5อาคารตั้งแต่อาคาร3ถึงอาคาร7ครับในส่วนนี้รายงานเบื้องต้นครับสำหรับอาคาร3จะเป็นคณะแพทย์ที่ประจำอยู่ที่จุดดังกล่าวส่วนอาคารที่เหลือจะเป็นอาคารสำหรับคนไทยทั้ง138คนรวมทั้งลูกเรือแล้วก็เจ้าหน้าที่ช่างและเจ้าหน้าที่จากกรมควบคุมโรคที่อยู่บนเครื่องบินที่มาด้วยกันนะครับโดยจะแบ่งอาคารที่5เอาไว้สำหรับบุคคลที่อาจจะมีอาการป่วยในระหว่างที่รอการกักกันทั้งหมด14วันครับจดหมายแสดงความจำนงมาที่ผมไม่ต้องห่วงคนไทยที่ยังตกค้างอยู่ที่ประเทศจีนถ้าอยู่ในเมืองที่มีสายเส้นทางการบินระหว่างเมืองนั้นและกรุงเทพหรือประเทศไทยที่ไหนเนี่ยเขาจะยินดีที่จะพากลับมาทุกคนนะครับฟรีนะครับตัวไปกักกันโรคที่เมืองจีนก่อน